เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟคลั่งเช่นเคยครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นเซิร์ฟที่เหรียญจะตกเช่นเคยนะแต่ก็มาในวันนี้เราก็ไปอีกสักรอบนึงเมื่อวานเราไปเนี่ยเราก็เจอหุ่นยนต์ใช่ป่ะแล้วก็เล่นแทบไม่ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะไปให้ดูครับว่าจะมีหุ่นยนต์เปล่าไปและของตอนนี้บอกเลยครับว่าพร้อมนะแล้วก็มาก็มาเข้ามาในทีมคนอื่นเช่นเคยครับก็เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเนี่ยเลเวลก็เลเวล1นะเรื่องร่อนก็ยังไม่มีนะก็แต่ก็น่าจะพอไปได้ครับมาแล้วก็มีอยู่กัน3คนเดี๋ยวระหว่างนี้ก็มาจัดของก่อนแล้วกันครับตอนนี้เหรียญมันก็ใกล้จะตกเลยนะอีกไม่ถึง10นาทีครับเดี๋ยวมาเตรียมของก่อนแล้วกันแล้วเราก็ไปรวยกันนะนี่แล้วก็มาดูกันครับว่าพวกผมนี่จะรอดป่ะมีกันแค่3คนแล้วไม่มีพวกขุนยนต์อะไรอย่างงี้ด้วยนะมีแค่รถน่ะอันนี้ก็พร้อมเลยครับแล้วก็อีก8วิเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเหรียญจะตกที่ไหนกันนะขอให้เป็นแบนดิตใกล้บ้านเราเลยแล้วก็นี่ไงโรงงานนิวเคลียร์มาแล้วก็โคตรไกลครับแล้วก็ลุยเลยนะวันนี้ผมก็ใช้แค่ปืน M7 พอครับไม่มีพวกบ้องอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าวันนี้ผมไม่เจอไอ้หุ่นกระป๋องก็น่าจะชิวๆครับนี่ถ้าเจอนี่ก็น่าจะเล่นยากเลยนะนี่ก็มาถึงดิวเคลียร์เรียบร้อยดูกันครับว่าจะมีคนขึ้นแคมป์หรือยังเฮ้ยโอ้โหมาแล้วว่ะดูดิหุ่นข้างหน้าเมืองตอนนี้มันมาเลยครับโอ้โหแต่ว่าจะไม่เจออะไรนะวันนี้เนี่ยมันชิงเหรียญอะไรก็ไม่เจอพวกหุ่นยนต์อะไรงี้บอกเลยครับว่าเป็นชะตาที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆไอ้หุ่นกระป๋องเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับว่าพวกผมจะเล่นได้ปะผมก็ไม่มีพวกบ้องหรือว่าของอย่างอื่นนะมีแค่ปืนแล้วก็มีรถด้วยเนี่ยระหว่างนี้ผมก็ต้องไปเข้าในแคมป์เลยครับเพราะว่ามันก็ยิงรถเราได้นะมันก็โหดเกินจากเป็นไก่ครับพอมีขุนนี่คือเป็นเทพเลยมันก็ระดับนี่เปลี่ยนขั้นเลยครับมันก็กล้าเล่นกับเราเลยนะแต่ก็มาครับอะไรก็มาลองอยู่บนแคมป์ก่อนนะมาดูเชิงก่อนแล้วกันและผมก็ไม่มีไอ้เครื่องร่อนด้วยเนี่ยไม่งั้นก็จะบินไปได้นะผมเข้ามาแล้วก็มาเข้าทีมแล้วก็ไปจัดของเลยครับก็เลยไม่ได้ไปฟาร์มเลเวลเลยแล้วมันมาแล้วหุ่นมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยพวกผมจะเล่นได้ปะตอนนี้มันก็ขับอยู่นอกแคมป์เลยนะมันก็เกรียนเกินมันก็ไม่มีวิธีจะสู้เลยครับเนี่ยแล้วก็ต้องมีบ้องเลยก็มีกระสุนเยอะๆแล้วก็ไปยิงมันเนี่ยแล้วกว่าจะพังนะโอ้โหไม่เฟี้ยวเลยดูดิเฮ้ยแล้วเพื่อเราร่วงเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอเพื่อนอัพบ้านก่อนแล้วกันครับแล้วก็เข้าไปยิงนะแล้วผมไม่มีเครื่องร่อนด้วยเนี่ยแล้วก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันก็ได้เดินอย่างเดียวไงแล้วฝนนี่คือแบบเข้าทางเลยไปเจอคนเดินอะไรอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเสียงเท้าออกมาก็แค่นั้นแหละก็ร่วงไปแต่ว่าผมต้องจุกหน่อยนะเพราะว่าฝนเดินยังมีโอ้โหดูดิมันปล่อยเม็ดเดียวที่เพื่อนร่วงเลยโอ้เขาไม่มีนี่เสร็จเราเลยครับมาไปก็มาครับโอเคได้แล้วเอาเรื่องจริงแล้วผมจะออกได้ปะเนี่ยนี่ผมจะอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เนี่ยมันยิงบ้องมาโกงจริงนะเอาจริงนี่ผมอยากให้ดามเบสบ้องมันเบากว่านี้นะแบบว่า2นัดตายก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แต่นี่นัดเดียวครับโดนนี่ร่วงเลยอันนี้หุ่นกระป๋องก็น่าจะมี2ตัวครับลีย่อเห็นมันขับมานะและมันก็น่าจะเป็นพวกบ้านเดียวกันด้วยมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราก็งานยากแน่ครับงานนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็มีแค่รถนี่แล้วก็ดูไปดิไม่เห็นตัวก็ยิงได้นี่ผมว่าเราต้องไปดูไอ้ของข้างนอกบ้านเนี่ยเมื่อกี้ผมยิงได้มานะมันจะมีของอยู่ต้องไปดูหน่อยแล้วป่ะเผื่อว่าจะมีของดีปึ๊บนี่ไง AK แล้วก็บ้องครับสวยไปแล้วเราก็ต้องไปเลยครับอันนี้เพื่อนวางรถคันใหม่เหรอคันเมื่อกี้น่าจะโดนยิงไปแล้วนะเดี๋ยวไปอันนี้เราก็มีปืนบ้องมานะไอ้บ้อง4ลูกแล้วดูดิโอ้โห
โอ้โหแล้วดูมันดิอันนี้คือมันเดินแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นวิ่งว่ะแล้วบ้องมาจากไหนอีกเนี่ยจากที่เมื่อก่อนที่มันเกรียนมากเลยนะไอ้หุ่นยนต์เนี่ยแต่เดี๋ยวก็น่าจะเกรียนกว่าเดิมครับเพราะว่ามันก็วิ่งได้นะเดินปกติมันก็วิ่งเลยเนี่ยโคตรโกงเลยโกงแล้วก็ยิ่งโกงอีกครับมาเดี๋ยวไปดูแอร์สักหน่อยแล้วมันก็ยังตามเราอยู่นะบอกเลยว่าเราออกไม่ได้แน่นอนอ่ะแล้วก็ได้แค่ขับไปดูดูดิยิงเราแล้วมันยิงเราได้แต่เราทำอะไรมันไม่ได้และดูครับพวกมันก็วิ่งเล่นเลยนะเอาจีบนี่ต้องออกไปยิงเลยครับแต่เราออกไม่ได้ไงมันตามมาติดๆเลยก็เกินไปปล่อยให้เล่นหน่อยก็ยังดีอันนี้หุ่นยนต์ก็นี่จะ2ตัวนะแล้วพวกมันก็นี่จะแคลน1ครับก็หลายคนอยู่ก็เรา3คนไปดูครับว่าเราจะรอดไหมจังหวะนี้ชิวๆครับแต่ว่าถ้าไม่มีหุ่นยนต์ที่เล่นง่ายเลยอะและเพื่อนไปเลยว่าเพื่อนก็มีเครื่องร่อนอยู่นะเราไม่มีไงเราก็ต้องอยู่ในรถเนี่ยแล้วพอออกไปนี่คือเราก็ออกไม่ได้ด้วยนะออกไปนี่โดนบ้องแน่ดูดิสวยและเพื่อนในทีมเรายิงได้ครับดูดิโหมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าครับถ้าผมจะออกไปไม่ได้นะดูดิชิวๆแบบมันนั่งชิวเลยอ่ะเพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ไงเอาเกินแล้วมันไล่เรานะเฮ้ยดูดิยิงมาว่าผมว่าเราต้องออกไปยิงแน่ครับตอนนี้มันไล่อยู่ไงโหเฮ้ยตรงนี้มีบ้องว่ะผมว่าต้องออกไปยิงแล้ววะโอ้โหสองตัวบ้องต้องจัดแล้วรถเกือบพังและก็เรียบร้อยครับเป็นไงล่ะร่วงไป1ขนาดมีไอ้หุ่นกระป๋องมันครบอยู่นะยังยิงได้ครับถ้าไม่มีนี่น่าจะชิวอะแต่ก็ทำไงได้ไงวะดูไปใหม่ครับปืนย้อนนี่ไงปืนมีอยู่ไปเดี๋ยวเราก็ไปยิงพอนะเราก็น่าจะเก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราก็จะเข้าไปใกล้แอร์ดรอปไม่ได้นะแต่ก็ต้องไปนะเราก็ต้องจัดนะลุยถึงเราเก็บเหรียญไม่ได้ครับแต่ก็ขอยิงให้ได้หน่อยแล้วกันจังหวะนี้ต้องจัดแล้วปะหวังว่ามันจะไม่ดักรอเรานะมาแล้วตอนนี้เหรียญก็เกิดมาเลยครับดูดิมีคนได้ไปแล้วนะก็น่าจะเป็นหุ่นยนต์เช่นเคยที่ได้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้มีกำลังเสริมมันก็อยู่ในเมืองครับวิ่งอยู่นะบอกเลยครับว่าตัวนี้ได้เสร็จผมแน่มาดิผมมาแค่ปืนกระบอกเดียวชุดกรอกก็ไม่มีและก็ร่วงไปครับโอเคร่วงอยู่แต่อย่างนี้วิ่งนี่เสร็จราวแค่นั้นแหละโอเคอันนี้ก็ได้ชุดกรอกมาครับแล้วก็ได้หน้ากากมาด้วยใส่มาเลยมาจังหวะนี้ต้องหลบไอ้หุ่นยนต์อย่างเดียวเนี่ยมาแล้วดูดิเพื่อนมันตายนี่มาเลยใช่ไหมเอาว่าและก็ร่วงไปครับจังหวะนี้ซ้ำก่อนเลยเมื่อกี้เหมือนกับว่ามีบ้องมาเฮ้ยดูดิมาจริงไม่ใช่เหมือนเลยครับแล้วก็สวยครับเพื่อนยิงได้แล้วมีเสียงเท้ามาดูดิหุ่นยนต์นี่คือยังไล่ตามอยู่อ่ะตอนนี้เสียงท้ามานะแต่ว่ายังไม่เห็นตัวผมว่าบั๊กชัวร์นี่ทำบั๊กนี่ต้องอย่างนี้เลยก็สโคปรอครับบอกได้เลยครับว่าถ้าไม่มีไอ้หุ่นกระป๋องก็น่าจะนัวมากอ่ะเราจะได้ยิงหน่อยนะดูของหน่อยละกันตัวที่เรายิงมาเมื่อกี้แหละดูดิปืนก็หลายกระบอกอยู่ตอนนี้หุ่นกระป๋องก็อยู่หน้าเมืองครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะมันทำอะไรกันไปมาดูกันครับว่าผมจะโดนมันยิงอีกไหมและผมจะบินหนีไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องร่อนครับมาเมื่อกี้มันมีเสียงเท้าอยู่ข้างนอกนะก็ต้องไปจัดสักหน่อยครับมันก็มีตัวอยู่นอกหุ่นนะ
มันน่าจะเดินเก็บของอยู่อย่าให้เต็มแป๊บนึงไปไม่รู้ว่าเข้าในหุ่นยนต์ยังนะถ้าอยู่ข้างนอกนี่เสร็จเราครับเฮ้ยและก็ร่วงไปครับแต่มันมาแล้วจังหวะนี้เพื่อและโดนว่ะไม่รอดว่ะจะให้หนียังไงทีนี้โอ้สุดเกินของจริงว่ะและดูมันดิมันวิ่งเล่นแบบแล้วก็ยิงชิวๆเลยนะแต่เราก็ต้องเป็นฝ่ายหนีครับเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ไงเราก็ต้องมีเยอะๆแล้วก็มีกระสุนเยอะด้วยครับคนเยอะอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปยิงหุ่นยนต์นะมาหาปืนละกันผมว่าจะเหลือให้เรานะโอ้ยโอ้โหตัวไก่ยังยิงสุดเกินมาเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เราก็ค่อยไปเล่นใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ